วันอังคารที่18มิถุนายน2567ดร.เอกพันธ์อินทร์ใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้นายอัมพลยุติโกมินทร์ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีครั้งที่2ประจำปี2567ณห้องประชุมใหญ่ศรีมาราชั้น3เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี